รีวิวตัวจริงไม่ใช่ .jpg iPad Pro 2020ต่างจากตัว2018ยังไงแล้วน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูครับเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลำจิโกไอทีครับวันนี้ผมได้ iPad Pro 2020ตัวจริงเสียงจริงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เข้ามาเป็นชุดเลยนะฮะมี Apple Pencil 2มี iPad Pro 2020แล้วก็มี Smart Keyboard Folio นะครับแล้วก็ Magic Trackpad ด้วยโหมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับนี่คือ iPad Pro ที่เปิดตัวใหม่นะฮะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นรุ่นปี2020จากรุ่นเดิมก่อนหน้านั้นคือ iPad Pro 2018มี2ขนาดครับก็คือขนาด11นิ้วแล้วก็ขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วถ้านับเป็นขนาดหน้าจอนะครับแล้วนับรุ่นที่แท้จริงเนี่ยเขาจะคนละรุ่นกัน แต่ว่าออกปีเดียวกันคือ iPad Pro 2020ขนาดหน้าจอ11นิ้วเนี่ยจะถือเป็น iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่2ถ้าเป็น iPad Pro 2020ขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วจะเป็น iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่4เขามีการอัปเดตรุ่นไม่เท่ากันนะครับรุ่นนี้ผมได้มาเป็นแบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็ความจุ256 กิกก็จริงๆเขามีความจุให้เลือกทั้งหมด4ความจุด้วยกันก็คือ128 256 512แล้วก็1 เทราไบต์ราคาถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi เนี่ยเริ่มต้นที่ 27,900 ซึ่งเป็นราคาที่ออกสตาร์ทถูกกว่า iPad Pro 2018ในตอนปี2018เนี่ย iPad Pro 11นิ้ว2018นี่นะครับสตาร์ทเริ่มต้นที่128 กิกเนี่ย 28,900 ตัวนี้ 27,900 ถูกกว่า 1,000 นี่แล้วถ้าเป็นตัว 12.9 นิ้วเริ่มต้นที่ 34,900 ถือว่าราคาถูกลงกว่าเดิมนะฮะน่าใช้กว่าเดิมถามว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับiPad Pro 2020ต่างจาก iPad Pro 2018อย่างไรนะครับถ้าดูจากวัสดุภายนอกนะครับทั้งรูปทรงและวัสดุนะครับเหมือนกันเป๊ะตัวเดียวกันทุกประการเพราะฉะนั้นคำถามที่หลายคนต้องการจะถามว่า iPad Pro 2020จะงอง่ายเหมือนตัว iPad Pro 2018ไหมเนื่องจากวัสดุเดียวกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเป๊ะเข้าใจตรงกันนะแบบนั้นเลยขึ้นอยู่กับการทนุถนอมแล้วว่าคุณจะทำให้มันตรงอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอย่าไปใส่เป้แล้วก็อย่าไปอะไรกดนั่นฮะก็อาจจะงอได้สิ่งที่แตกต่างกันมองจากภายนอกก็จะมีแค่นี่แหละครับตัวเบ้ากล้องตรงนี้นะครับซึ่งจะมีกล้องเพิ่มขึ้นมาเป็น2กล้องแล้วก็มีตัว LiDAR Scanner ขึ้นมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง okay. ส่วนไส้ในมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็มีชิปประมวลผลครับที่เปลี่ยนแปลงจำนวนแรมปรับนิดนึงนะฮะจากรุ่นเดิมแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น Wi-Fi 6อะไรอย่างเงี้ยครับก็รองรับเข้ามาพูดถึงเรื่องชิปก่อนชิปที่อยู่ใน iPad Pro 2020ก็คือ A12Z ครับตัวนี้ต่างจาก A12X ในปี2018อย่างไรเคยมีสำนักข่าวเล่าข่าวแล้วผมเคยเล่าในข่าวของล้ำหน้าโชว์แล้วนะครับอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งคือชิปตัว A12X ที่อยู่ใน iPad Pro 2018เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยในภาคของการผลิตนะครับโรงงานที่ผลิตเนี่ยไม่สามารถเปิดแกนของ CPU ได้ครบนะฮะเขาต้องปิดไปแกนหนึ่งทำให้ A12X เนี่ยมีแกนที่ถูกปิดอยู่1แกนครับผ่านมา2ปีจนถึงปี2020นี้นะครับเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้นนะฮะแล้วเขาก็สามารถแก้ปัญหาเดิมๆได้แล้วทำให้ชิป A12 ตัวเดิมนะครับสามารถเปิดแกนครบ8แกนแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็น A12Z ถ้าถามว่าความแตกต่างของชิปตัวนั้นกับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะแต่ตัวนี้เปิดแกนได้ครบ8แกนแล้วก็คงจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะว่ามันทำงานได้เต็มที่แล้ว2ก็คือแรมในอดีตนะครับ iPad Pro 2018นะครับเขาบอกว่าจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็น1 เทราไบต์เท่านั้นถึงจะได้แรม6 กิกตัวอื่นจะเป็นแรม4 กิกในปี2020นี้ Apple ก็เลยปรับใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นความจุใดก็ตามนะครับ128 256 512 1 เทราไบต์ทุกตัวจะได้แรม6 กิกหมดเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับคนที่ทำงานอย่างเช่นสายแบบตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกอะไรโอ้โหตัวนี้นะแรม6 กิกทุกตัวทุกความจุสบายใจได้นะครับจัดเต็มกันเลย Wi-Fi ในนี้ก็จะรองรับ Wi-Fi 6แล้วตัว2020ตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 6ก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับได้สปีดที่ Wi-Fi ได้สูงขึ้นแล้วก็เรื่องของกล้องครับกล้องหน้าเหมือนเดิมครับเหมือน iPad Pro ตัวเดิมนะครับในขณะที่กล้องหลังเนี่ยแบ่งเป็น2กล้องก็จะมีเป็นกล้องไวกับอัลตร้าไวที่ Apple บอกว่าซูมได้นะแต่ซูมออก
ไม่ใช่ซูมเข้า เป็นสไตล์ของเขานะครับตัว Y เนี่ย12ล้านพิกเซลครับแล้วก็ตัว Ultra Wide 10ล้านพิกเซลแล้วก็มีจุดเพิ่มขึ้นมาอีกจุดนึงตรงนี้นี่อันนี้คือความพิเศษนะ iPhone 11ยังไม่มีนะสิ่งนี้เรียกว่า LiDAR Scanner ครับเป็นคล้ายๆกับเรดาร์แต่ว่าใช้แสงแทนก็เลยเรียกว่า LiDAR หรือว่า LiDAR นะครับบางคนก็เรียกว่า LiDAR เห็นน้องสู้ชิงเรียก LiDAR ผมก็เริ่มหวั่นใจเอ๊ะพอไปถาม Google Translate Google Translate บอกว่า LiDAR ตกลงเราเชื่อใครดี เราเริ่มหวั่นไหว ผมเรียก LiDAR แล้วกันเชื่อ Google Translate นะครับขอบคุณพี่หลามที่เชื่อหนูนะคะหลักการทำงานของ LiDAR ถ้าคุณเคยไปฟังใครก็ตามที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับ TOF มันเหมือนกับ Depth Sensor มันไม่เหมือนผมเถียงผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมเถียง ทำไมผมอยากเถียงแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยคือผมไปหาข้อมูลมาครับ Depth Sensor นี่ไม่เกี่ยวเลยถ้าบอกว่าเหมือนกันนี่โคตรมั่วเลยนะ Depth Sensor คือการใช้กล้องครับอันนี้ไม่ใช่กล้องอันนี้เป็นเซนเซอร์ Depth Sensor คือการใช้กล้องปรับเป็นภาพขาวดำแล้วก็หาคอนทราสต์ของภาพเนี่ยหาขอบภาพเนี่ยความแตกต่างของภาพเนี่ยเขาเรียกว่าคอนทราสต์โฟกัสแล้วก็จะได้การโฟกัสที่คมชัดยิ่งขึ้นในขณะที่ TOF หรือ Time of Flight ตัวนี้มีความคล้ายตัวนี้ครับคือใช้เป็นเลเซอร์ก็ได้ใช้เป็นอินฟราเรดก็ได้ยิงสัญญาณออกไปครับความถี่สูงมากนะ300ครั้งต่อวินาทียิงออกไปเสร็จปุ๊บวัดระยะทางที่กระทบวัตถุกลับเข้ามาจับเวลาตรงนี้แล้วคำนวณเป็นระยะทางสร้างเป็นจุดโฟกัสที่แม่นยำแล้วถามว่าลีด้าต่างกันยังไงTime of Flightมันยิงวัตถุเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียว yeah. แต่เป็นลีด้ามันยิงทะลุเราไปด้วยครับมันยิงส่วนที่เลยจากเราไปด้วยสมมติเลยจากตัวผมไปเนี่ยก็ยิงไปที่ฉากหลังเสร็จแล้วสะท้อนฉากหลังวัดเข้ามานี่ตรงปีกหลังผมด้วยวัดท้ายทอยผมด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้การทำ AR Augmented Reality หรือทำ 3D เห็นระยะทางวัดระยะทางได้ทั้งไปและกลับของวัตถุเห็นวัตถุเป็นครบรอบ3มิติ360องศาเพราะฉะนั้นเวลาทำ AR หรือทำ3มิตินะครับคุณจะได้ระยะทางตั้งแต่ปลายจมูกผมไปจนถึงท้ายทอยผมนี่คือความแตกต่างของ LiDAR ที่ไม่เหมือนกับ Time of Flightเข้าใจตรงกันนะผมเคยจับ iPad Pro เอ้ยตอนนั้นไม่รู้ชื่อ Pro หรือเปล่านะตัว 12.9 นิ้วตัวแรกเลยอ่ะตัวนั้นน้ำหนักเยอะมากนะไปดูที่ช็อปแล้วแบบไม่กล้าซื้อเลยเพราะว่ากลัวข้อมือจะเอาไม่ไหวนะครับแต่พอเป็น iPad Pro 2020ตัวนี้นะครับโอ้โห 12.9 นิ้วนี่ใหญ่สุดแล้วนะเบามากชั่งน้ำหนักดูเนี่ย600กว่ากรัมเองนะครับแล้วมันถือแบบสบายเลยอ่ะคือทำงานเนี่ย2มือถืออย่างนี้ได้สบายเล่นเกมยังได้เลยนะแต่ว่าเล่นแทบไม่นานหรอกมันเมื่อยมือเวลาใช้งานเค้าก็จะใช้คู่กันกับสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอตัวนี้นะครับนี่ฮะก็แปะเข้าไปอย่างนี้ปั๊บนี่แล้วก็จะวางได้นะฮะก็จะวางได้2สเต็ปนะนี่เอียงหน่อยก็ได้หรือว่าจะเลื่อนเข้ามาอย่างนี้ตั้งหน่อยก็ได้นะครับถ้าคุณชอบใช้ขีดเขียนหน้าจอคุณก็มี Apple Pencil นี่อันนี้เป็นรุ่น2นะครับก็สามารถชาร์จข้างบนนี้ได้นะฮะ 4,490 นะ Apple Pencil 2ก็ซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็ล่าสุดครับเนี่ยที่ส่งมาในเซตนี้นะครับเขาเรียกว่า Magic Trackpad ครับเนื่องจาก iPad OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยสามารถรองรับการใช้งาน trackpad ได้แล้วแล้วตอนที่ Apple เขาเปิดตัว iPad Pro 2020เขาก็มี Magic Keyboard มาด้วยไอตัวที่มันลอยได้อะตัวนั้นนะตัวนั้นยังไม่มานะเขาบอกว่าจะมาเมืองไทยก็น่าจะประมาณปลายเดือนพฤษภาคมก็รอซื้อได้ตัวนั้นโอ้โห11นิ้ว 9,900 12.9 นิ้ว 11,600 คีย์บอร์ดอันละ 11,600 เรียกว่าหนักใจจริงๆแต่ถ้าไม่นั่นนะไม่ซีเรียสอยากใช้แท็กแพดเฉยๆคุณใช้Magic Trackpad ก็ได้ตัวนี้ 4,290 เองแล้วก็ใช้คู่กับ Smart Keyboard Folio ตัวเดิมได้พอเป็น iPad OS ใหม่คุณก็จะมีเมาส์เคอร์เซอร์ขึ้นมา wow. นี่อุ้ยแล้วผมชอบนะคือเมาส์เคอร์เซอร์ของ iPad เนี่ยพอเป็นบริษัท Apple แล้วเนี่ยเขาก็จะคิดอะไรที่มันไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนอื่นนะเมาส์เคอร์เซอร์ก็ต้องเป็นแบบว่าลูกศรแบบเดิมอะนะแล้วก็ชี้ไปชี้มาก็ไม่รู้จะไปคิดใหม่ทำไมแต่พอเป็น Apple บอกว่าไม่ได้เราต้องทำใหม่ครับมิสเตอร์คลีกฟิเดลิกี้ก็บอกว่าไม่ได้ครับเมาส์เคอร์เซอร์ของ iPad OS เนี่ยมันจะต้องมีความเป็นยูนิคมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะครับเราก็เลยทำให้มันเป็นรูปทรงกลมๆขึ้นมาครับนี่เป็นกลมๆนะครับเลื้อยไปเลื้อยมาแล้วเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงที่ไอคอนแอปนะฮะมันก็จะ
กลืนเข้าไปกับตัวแอปนั่นเลยแล้วทำให้แอปนั้นยกตัวขึ้นแล้วก็มีเงา โอ้โหพร้อมที่จะคลิกแล้วก็เปิดได้เลยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งงานแบบเจสเจอร์เหมือนบน MacBook ได้เลยนะก็คือแบบมี2นิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลง3นิ้วก็ดึงทาสเข้ามาปรับสลับแอปได้นี่ฮะปัดขึ้นข้างบนสุดก็กลับมาหน้าโฮมโอ้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ iPad มีความเป็นโน้ตบุ๊กมากขึ้นหลายคนเริ่มตัดสินใจว่าเออซื้อ iPad Pro เลย 12.9 นิ้วมาแล้วเอาไว้ใช้งานแทนโน้ตบุ๊กเลยนี่ครับถ้าคุณมีแท็กแพดนะมันเหมือนโน้ตบุ๊กมากๆเลยตอนนี้มันใกล้เคียงเลยนะครับแล้วก็งานบางอย่างคุณก็เนี่ยถ้าใช้2อย่างพร้อมกันนะแท็กแพดด้วยจิ้มหน้าจอด้วยโอ้โห2มือนะตีกลอง2ก็ดึงโอ้โหสุดยอดเวิร์คได้แบบสุดๆเลยอ่ะลองใช้เพนซิลให้ดูนะครับผมวาดรูปไม่เก่งนะครับผมก็เปิดแอป Pen Ultimate ขึ้นมาแล้วก็ลองสร้าง New Note ขึ้นมานะครับต้องบอกก่อนนะไม่มีฝีมือในความเป็นศิลป์นะครับไม่มีเลยนะฮะแล้วก็อยากขีดเขียนอะไรก็เขียนลงไปได้นะครับแล้วก็แล้วแต่นะฮะนี่ผมไม่มีอะไรจะวาดไม่รู้จะวาดอะไรวาดรูปไม่เก่งให้ดูเพียงแค่นี้ต่อมาจะลองเล่นเกมให้ดูนะครับผมโหลด Call of Duty มาไว้ที่นี่นะครับคือตอนเราเล่นบนมือถือเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นรายละเอียดของภาพในเกมที่สวยงามขนาดนี้นะมันละเอียดมากๆดูสิครับนี่ฮะดูเงาตรงแถวๆหมวกดูปืนดูข้อมือดูแถวลำคอดูตามเสื้อตามชุดนะฮะโอ้โหมันคมละเอียดแล้วก็มีดีเทลเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะบนมือถืออ่ะลองเข้าเกมดูครับลองเข้าเกมดูนะครับแล้วคุณจะได้เห็นประสบการณ์ในการเล่นเกมที่คุณไม่เคยมีมาก่อนครับนี่โอ้โหอยู่ลิบๆยังยิงโดนอ่ะชัดมากอ่ะเห็นชัดมากครับไหนๆอยู่ไหนศัตรูคู่อาฆาตอยู่ไหนบ้างเฮ้ยนี่ๆๆโอ้โหสุดยอดครับไปครับโอ้โหเราเห็นรายละเอียดดีเทลของภาพนี่คือเยอะมากครับนี่โอ้โหตายหนักภาพมันแบบเต็มตาจริงๆนี่เนี่ยโอ้โหไม่ทันมันครับรอบนี้เราเจอเลเวล40ครับเอาเลเวล40มาเล่นกับเลเวล11ได้ยังไงล่ะนี่แน่ตายซะเถอะตัวเองนี่แน่ตายซะเถอะตัวเองไหนใครอีกเฮ้ยช้าๆอยู่นี่เฮ้ยชุดนี่โอ้โหคือเล็งง่ายมากครับไม่น่าเชื่อเล่นเกมยิงบนนี้นะฮะเล็งง่ายมากๆอ้าวเล็งง่ายแต่ไม่ตายยิงไม่โดนพูดอุตส่าห์พูดว่าเล็งง่ายแต่ตายเองครับมันเป็นการเปิดโลกการเล่นเกมครั้งใหญ่ของผมเลยนะฮะสุดยอดมากอันนี้เธอมาจากไหนนี่นะเฮ้ยนายไปไหนต่อเฮ้ยมันยิงปืนไฟมาหนีก่อนนี่แน่ยิงปืนไฟนี่โอ้โหอยู่ลิบๆนะฮะอยู่ในซอยโน่นนะฮะยังยิงโดนนะครับนี่โอ้โหมันมากนะฮะแต่หนักมือนิดนึงต้องประคองนิดนึงนะฮะถือนานๆอาจจะมีเมื่อยเล็กน้อยทดลองดูหนังนะครับ Netflix ครับโอ้นี่จอ Refresh Rate 120 Hz นะครับภาพนวลนุ่มแล้วก็แสงสว่าง Liquid Retina แสงสว่างดีมากนะฮะที่สำคัญคือลำโพงครับลำโพง4ตัวเสียงดีมากครับดูหนังมันมากจอใหญ่สะใจภาพคมชัดตะการตา Netflix หารตี้4คนคุ้มสุดๆทีนี้มาลองแอปประเภท AR กันบ้างนะครับเพื่อจะได้โชว์ความสามารถของ LiDAR Scanner ไปด้วยในตัวนะฮะอันนี้เป็นเกมหนอนน้อยเลี้ยงหนอนนะครับอยู่บนโต๊ะนี่หนอนโผล่มาแล้วมีต้นไม้เห็นไหมโอ้มีขุมทรัพย์ด้วยนะครับเราปล่อยแมงเต่าทองออกมาดีกว่านี่นะฮะอันนี้เป็น AR นะครับอยู่บนโต๊ะจริงเลยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวหนอนน้อยหิวแล้วเอาแอปเปิลให้หนอนน้อยสักลูกนึงตึ๊บนี่ฮะเอาก็ไหว้ไปกินนะครับนี่ฮะเราเข้าไปดูใกล้ๆได้เห็นไหมฮะนี่ฮะเฮ้ยกินแอปเปิลสิหรือนายจะเล่นกับลูกบอลเราตุ๊บๆๆนี่นะฮะนายจะไปไหนนายจะลงน้ำหรือเปล่าเฮ้ยหนอนไปไหนเฮ้ยโอ้ลูกบอลกระเด้งมานี่แล้วนะครับนี่เอานี้ไปอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะวางลงไปเออกินสิเออกินนี่กินแอปเปิลนะฮะแม่น่ารักเจ๋ว
เดี๋ยวจะหาว่า AR มีแต่เรื่องเกมเรื่องสนุกไร้สาระนะครับนี่เรื่องแบบว่าซีเรียสก็มีนะครับนี่ผมจะตกแต่งบ้านนะสมมติผมไปเลือกเก้าอี้มา1ตัวนะฮะเราก็อาจจะสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ actual size นะฮะเราอยากได้ปรับขนาดนิดนึงเพื่อให้เข้าสถานที่เราแตะตรงนี้ปั๊บนี่นะฮะมันก็จะวางอยู่แบบนี้เลยฮะมีเงาด้วยมั้ยฮะเราบิดไปทางไหนเนี่ยส่องไปทางไหนโอ้เราก็จะเห็นเชฟของเจ้าตัวเก้าอี้ตัวนี้ได้นะครับนี่ขึ้นไปข้างบนก็ได้เห็นไหมฮะโอ้นี่ตกแต่งบ้านได้เลยนะสวยงามมากครับลองใช้ในการทำงานดูบ้างนะครับแนะนำแอปไปด้วยในตัวเลยเนี่ยอย่างสมมติใครจะทำช่อง YouTube นะอยากมีอินโทรของตัวเองนี่นะตัวนี้นะอินโทรเมเกอร์ฟรีด้วยนะนี่ดูมีเทมเพลตให้เลือกเยอะเลยนะครับนี่กดเข้าไปปั๊บนี่เราก็จะเลือกว่าเราจะเอาไซส์เป็น480หรือ1080 1080ไปเลยก็จะเข้ามาแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเขาจะมีเทมเพลตให้ก็มีคำว่า your title แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มา edit พิมพ์เป็น Shark Show แล้วกันนี่นะครับกดถูกชึ้งนี่ได้มาแล้วนะฮะแล้วก็กดดันง่ายๆเลยครับดูนะครับฟับนี่จ้าจึงจึงจ้าจึงจึงยิ่งใหญ่อลังการชอบาร์เดอร์นำเสนอสุดเจ้ายุทธจักรบูลิมทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณก็จะเรนเดอร์ออกไปแต่ว่ามีลายน้ำนะถ้าไม่อยากเสียลายน้ำไม่อยากมีลายน้ำก็เสียตังค์ไปนะครับ Luma Fusion ครับนี่อันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อตัวเก่งของผมเลยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับนี่ New Project นะครับแล้วเราก็ลองลากวิดีโอเข้ามาดูนะครับนี่วันก่อนลูกทำไข่เจียวทำขนมปังให้กินนะฮะนี่เราก็ลากเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็เอานี้ไปต่อข้างหลังสุดพลิกขึ้นมาใช่ไหมครับชึบแค่นี้นะครับสั่งตัดครับป๊อปนี่ตัดทิ้งไปตัวนี้ลบทิ้งฟับนี่แล้วเอาอีกคลิปหนึ่งเข้ามาฟึบนี่เป็นพีทนะฮะโผล่หน้ามาสวาปนี่นะฮะจะใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะครับตัดต่อได้เลยอยู่บนนี้เห็นไหมฮะทำความละเอียดได้ถึง 4K เลยนะเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยดูความละเอียดครับ 4K เลยโอ้โหแล้วก็เรนเดอร์แป๊บเดียวเสร็จนะเร็วมากอันนี้วิดีโอสั้นๆ นะสมมติเอาแบบระดับอีโคโนมี่25เมกเปอร์เซกแล้วกันโอเคนะฮะลองดูนะครับ 4K 30เฟรมปึ๊บๆๆๆๆอันนี้สั้นมันก็จะเร็วเห็นไหมฮะ14วิฟาบเสร็จเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยตัดต่อเสร็จแล้วง่ายมากแล้วจอใหญ่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตรงไหนก็หาเจอทำง่ายไปหมดเลยนะฮะดีมากเลยชอบมากนะครับนี่จะเป็นเครื่องมือที่ดีของผมอันหนึ่งเลยทีเดียวบทสรุปนะครับ iPad Pro 2020เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งจาก Apple ที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมชอบจอใหญ่ 12.9 นิ้วนะฮะใช้งานแล้วรู้สึกว่าเออมันมีพื้นที่มันใหญ่เต็มตามันดูแล้วสบายตาหน้าจอดีด้วยนะ120เฮิรตซ์ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความสามารถในการทำงานได้เยอะแล้วถ้าใครที่เป็นคนสาย iPhone สาย Apple อยู่แล้วเนี่ยคุณรู้จักวิธีการ in out ของ iOS กับ iPad OS อยู่แล้วนะครับคุณจะจบงานบนนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยอย่างผมเนี่ยถ่ายทำตัดต่อนะครับอยู่บนนี้ลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาตัดวิดีโอ 4K ในงบประมาณเท่ากันกับตัวนี้สมมติตัวนี้ 30,000 กว่าบาทตัวนี้ตัด 4K ได้แบบสบายทำงานแบบ full option ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วเรนเดอร์ก็เร็วเสร็จงานเร็วจบเร็วในขณะที่ถ้าคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป 30,000 กว่าบาทเอามาตัด 4K มีอึ้งนะครับตอนสั่งเรนเดอร์เนี่ยตัดไว้นะลากไทม์ไลน์ได้นะครับแต่พอสั่งเรนเดอร์ปุ๊บมันจะเสร็จไม่หนออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีลุ้นอ่ะเออผมว่าตัวนี้ดีกว่าแล้วหลายคนที่เริ่มเบื่อๆโน้ตบุ๊กตัวเองอยากจะเปลี่ยนจากโน้ตบุ๊กมาเป็น iPad คุณก็มีสมาร์ทคีย์บอร์ดฟอลิโอหรือรอ Magic Keyboard ตัวใหม่ก็ได้นะโอ้โหตัวนั้นสุดยอดเลยคุณมีปากกาไว้จิ้มๆมีแท็กแพดนะฮะมีเมาส์เคอร์เซอร์มันช่วยให้การทำงานมันหลากหลายนะแล้วสลับสับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้มันเก่งพอๆกับโน้ตบุ๊กเก่งพอๆกับคอมพิวเตอร์แล้วลองดูนะครับใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะเริ่มจาก iPad mini ก่อนก็ได้หรือ iPad ไซส์เล็กแล้วก็เดี๋ยวมาค่อยขยับมาเป็นโปรก็ได้นะครับหรือถ้าอยากซื้อทีเดียวหวดทีเดียวแล้วอยู่เลยแล้วใช้งานได้เลยเอา iPad Pro 12.9 นิ้วไปเลยนี่เลือกความจุที่คุณต้องการสุดยอดเลยลองดูครับ